ายรวมถึงแม่ปลาด้วยเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าผมเป็นน้องสาวอันเราไม่ใช่อาจารย์พี่เป้ครับถามเรื่องงานเราหน่อยตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างตอนนี้มีละครเรื่องแต้มรักครับถ่ายทำอยู่ครับแล้วก็ที่ฉายอยู่ก็จะเป็นละครชื่อเรื่อง In Time With You ครับจะเป็นฉายในแอปพลิเคชันของทางประเทศจีนครับเล่นกับน้องโมแล้วก็แต้มรักเล่นกับน้องออมครับแล้วก็ทำอัลบั้มใหม่ครับชื่อว่า Big ครับอัลบั้ม Big แล้วที่จีนก็ได้ข่าวว่ายอดวิวเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาไวรัสครับเราก็อยากให้เขาหายเร็วๆครับอยากให้ทั้งประเทศกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมอันนี้มีแผนต้องไปโปรโมทที่นู่นด้วยไหมครับพี่เป้เราเคยไปมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้พอมันฉายก็ยังไม่ได้ไปเลยครับมันมีผลกระทบกับของเราด้วยไหมครับว่าต้องเลื่อนหรือว่าอะไรยังไงแพลนต่างๆอันนี้ก็เหมือนว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีครับแล้วอย่างที่จีนเราตอนนี้คือต้องทำทุกอย่างไปหมดเลยเขาฉายเริ่มฉายแล้วถึงมีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เลยทำให้อะไรๆมันเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าก็ขอบคุณพี่น้องมากที่ยังกดดูกันอยู่ครับได้ข่าวว่ายอดวิวก็เยอะแล้วแต่มันยังไปได้ดียังไปได้ดีครับแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนหายไวๆอยากให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปเร็วๆครับสู้ๆครับเห็นทางบันไดเลยโอ้ใช่ครับคือผมได้ยินแต่เสียงครับตึ้งๆๆๆๆลงไปครับแล้วผมก็ออกไปแล้วก็พาขึ้นมานั่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนบ้างตอนแรกเราคิดว่าจะหักพอไม่หักก็ดีใจครับแต่ก็สูงไม่ใช่เล่นครับคือเราไม่เห็นว่าลงไปกี่ขั้นแต่ว่าเห็นสภาพตอนที่น้องนอนอยู่ก็เจ็บครับเจ็บถามครับเหตุการณ์เกิดยังไงถึงได้ลงมาได้เขาลื่นส้นสูงครับก็ตอนแรกคิดว่าน้องคิดว่าอยากจะกลับมาแต่ว่าเดินไม่ไหวก็ถ่ายไม่ได้ครับก็ต้องพักไปก่อนแต่ก็โชคดีที่ไม่มีกระดูกอะไรพังนะครับไอ้ก็ยกกองเลยป่ะพี่เป้วันนั้นพอดีว่าเรามีซีนอื่นที่ยังถ่ายได้อยู่ก็เลยถ่ายกันต่อโต๊ะอื่นได้ครับก็ต้องหยุดไปก่อนครับเพราะว่าน้องผมวันนี้ต้องถามน้องครับพอดีผมก็เพิ่งถามไปวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน้องยังไม่ได้ตอบมาแต่คอมเมนต์น้องมีการไปเยอะเย้ยเขาด้วยนะก็เห็นคนให้กำลังใจเยอะแล้วฮะหักมุมหน่อยครับแต่ว่าเหตุการณ์คือบันไดมันเป็นเหล็กนะฮะแต่ส้นสูงบางทีมันไม่ได้มียางเหมือนอย่างอื่นมันลื่นได้ครับไอ้กองแต้มรักใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องแต้มรักครับอันนี้ถ่ายไปได้เยอะแค่ไหนละครับพี่เป้แป๊บเดียวถ่ายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราถ่ายกันค่อนข้างทีมงานของทางทีม MTV รอบนี้วางแผนกันรวดเร็วมากวางแผนกันดีมากครับแล้วก็คิวนักแสดงไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เลยทุกอย่างก็รวดเร็วครับแล้วคุณพร้อมต้องกลับมาถ่ายเมื่อไหร่ครับผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตามคิวผมก็เป็นวันจันทร์นี้ก็กลับไปถ่ายเหมือนเดิมครับแต่เราก็เป็นแค่แผลเป็นเนาะไม่รู้เป็นแผลเป็นหรือเปล่าขอให้ไม่เป็นแล้วกันนะครับแต่น้องไม่ได้นอยใช่ไหมคะนอยเรื่องอะไรครับแบบเป็นวันที่เห็นในกองต้องแบบว่าถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าเขาอันนี้ต้องไปถามเขาแต่ผมก็อยากให้ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มีอะไรสะดุดครับแล้วก็ถ่ายทำต่อปกติคือเราไม่แน่ใจว่าน้องเขาเจ็บตรงไหนไม่มีใครหัวเราะเลยครับไม่มีใครควักกล้องไม่เลยครับมันหัวเราะไม่ออกครับเพราะว่ามันแรงครับแล้วตัวนก็ตกใจแล้วก็ดูว่าเราก็กลัวว่าน้องเขาหักแล้วก็พยายามถามว่าน้องเขาเจ็บตรงไหนบ้างแล้วเราก็ค่อยๆพาขึ้นมาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ